สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะแนะนำนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเป็นการจัดโต๊ะคอมแบบง่ายๆนะครับผมสบายๆนะครับแล้วก็งบผมจำกัดนะครับดังนั้นผมจึงจัดแบบธรรมดานะครับผมในการใช้งานอย่างแรกนะครับผมใช้งานการถ่ายวิดีโอที่เพื่อนๆได้ชมในช่องนะครับส่วนมากจะถ่ายด้วยตัวนี้ครับคือ iPhone 13 Pro Max ครับเป็นการจัดโต๊ะคอมหรือว่าจัดโต๊ะทำงานในเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็ผมใช้ตัวฮับนะครับก็คือเป็น USB ฮับนะครับของยี่ห้อ RGB ราคา 4,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวเมาส์นะครับผมใช้ของ Logitech นะครับเป็นตัวนี้เลยครับนี่ครับ MX Master นะครับ3 format นะครับก็คือตัวนี้ 3,900 นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดราคา700นะครับแล้วก็ตัวรองเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่ารองข้อมือนะครับ990บาทผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ผมซื้อมาทำไมครับแต่มันก็ดีครับผมในการใช้งานแล้วก็ iPad Air ครับเอาไว้ตัดต่อนะครับเป็น iPad Air 4ครับเพราะว่าผมใช้ในการใส่ตัว SSD นะครับผมเพื่อเชื่อมต่อนะครับภายใน Air และ Mac ของผมนะครับผมเลยผมใช้ในการต่อคือ Luma Fusion ราคาผมซื้อมา899บาทนะครับก็คือตัวนี้สามารถใช้กับ Mac แล้วก็สามารถใช้กับตัว iPad ก็ได้ครับผมนี่เลยแล้วก็ iPhone ก็สามารถใช้กับตัว Luma Fusion ได้ทั้ง3อุปกรณ์นะครับตัว Mac นะครับผมใช้ตัว MacBook Pro ปี2021นะครับขนาดหน้าจอ16.2 นิ้วเป็น CPU ตัวนั้นนะครับก็คือราคาผมซื้อมา 89,900 บาทนะครับเป็นตัว RAM 16 ROM หรือว่าความจุ512ครับหลอดไฟผมใช้หลอดไฟตัวนี้นะครับก็คือปรับแสงปรับไฟได้ครับก็คือมีสีสันเป็น RGB นะครับแล้วก็ต้นไม้ผมซื้อมา100กว่าบาทครับผมแค่นี้นะครับผมแล้วก็แผ่นรองเมาส์นะครับตัวนี้นะครับเป็นของ Oracle นะครับก็คือราคาประมาณ100กว่าบาทครับแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับเป็นของ Xiaomi นะครับตัวรองคีย์บอร์ดว่ารองเป็นรองคอมของเราว่ารองเป็นผ้าครับผมก็ราคา100กว่าบาทครับสั่งมาจาก Shopee ครับผมนี่เลยก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับในการแต่งคอมหรือว่าจัดโต๊ะคอมในการทำงานครับผมไม่ได้แต่งอะไรมากครับผมใช้แบบเดิมๆสบายๆครับแบบว่าจัดแบบง่ายๆครับผมไม่มีอะไรเลยสำหรับผมนะครับแล้วก็ปากกาตัวนี้ก็ไม่ใช่ของ Apple Pencil นะครับเป็นปากกาทั่วไปผมสั่งจาก Shopee 400กว่าบาทก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับผมนี่เลยครับนี่ครับแล้วก็ผมใช้อีกตัวคือตัว Gen 9นะครับในการตัดต่อครับแต่ตอนนี้ผมเอาไว้ที่หอพักนะครับเลยไม่ได้เอามันด้วยนะครับผมแล้วก็ลำโพงนะครับที่ผมใช้ในการฟังเพลงก็คือตัวของยี่ห้อตัวนี้ครับตัว Hanekadon นะครับนี่เลยราคาผมซื้อจาก Shopee 3,900 บาทถ้าจำได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ